JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกันนะคะในวิชาลูกเสือเนตรนารีของเรานะคะในคาบเรียนวิชาลูกเสือนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่4การค้นหาธรรมชาตินะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะก็คือเลือกศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพืชหรือสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เคยเห็นและค้นหาเรื่องราวนะคะให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะข้อที่1ธรรมชาติธรรมชาติที่อยู่รอบตัวลูกเสือสำรองประกอบด้วยธรรมชาติที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ทะเลน้ำตกภูเขาทุ่งนาและธรรมชาติที่มีชีวิตได้แก่พืชและสัตว์ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดบางชนิดให้ประโยชน์แก่เราบางชนิดให้โทษแก่เราลูกเสือสำรองควรเรียนรู้ธรรมชาติของพืชและสัตว์ที่อยู่รอบตัวเราว่ามีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร 2. ธรรมชาติของพืชพืชจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะพืชต้องการอาหารน้ำแสงแดดและแร่ธาตุในดินเพื่อจะเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ลูกเสือสำรองสามารถแบ่งชนิดของพืชตามลักษณะการดำรงชีวิตได้ดังนี้ประเภทของพืช 1. พืชยืนต้นหมายถึงพืชที่มีลำต้นขนาดใหญ่มีอายุยืนเช่นสักประดู่เต็งรังมะม่วงมะขามขนุนมะยมชมพู่มะพร้าวตาล นะคะอันนี้คือตัวอย่างต้นพืชนะคะที่เป็นพืชยืนต้นนั่นเองนะคะก็คืออันนี้คือตัวอย่างต้นมะม่วงนั่นเองนะคะต่อไป 2. พืชล้มลุกหมายถึงพืชที่ไม่มีรากแก้วมีอายุสั้นเติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเช่นข้าวพริกถั่วผักชีหอมกระเทียมคะน้ากะหล่ำปลีไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่างๆดังตัวอย่างรูปภาพนะคะก็จะเป็นผักชี 3. พืชน้ำหมายถึงพืชที่อาศัยอยู่ในน้ำพืชบางชนิดลอยน้ำเช่นผักบุ้งผักกระเฉดสาหร่ายบัวจอกแหนพันไม้น้ำชนิดต่างๆนะคะเขาบอกว่าการศึกษาเรื่องพืชเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้ข้อสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรองคือวิชานักธรรมชาติศึกษาได้นั่นเองนะคะหน้าต่อไปค่ะประโยชน์ของพืช 1. นะคะใช้ทำที่อยู่อาศัยเช่นไม้สากไม้ประดู่ไม้เตงไม้รังไม้ยางพาราหวายนะคะอันนี้ตัวอย่างที่เอามาใช้ประโยชน์นะคะก็คือบ้านเรือนไทยนะคะนำมาสร้างบ้านนั่นเองนะคะ 2. ใช้ทำอาหารเช่นข้าวพริกถั่วกระเทียมหอมคะน้าผักบุ้งผักกระเฉดนะคะอันนี้ก็จะเอามาทำอาหารนะคะมาผัดต่างๆนะคะ 3. ใช้ทำยารักษาโรคเช่นกระเทียมพริกไทยบัวขิงข่าตะไคร้พริกนะคะต่อไปข้อที่4ใช้ทำเครื่องนุ่งห่มสิ่งของเครื่องใช้เช่น
ไม้สักไม้แดงไม้ขนุนไม้มะม่วงหวายกกนุ่นปอฝ้ายนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะบอกว่าช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นเช่นทำให้อากาศบริสุทธิ์ให้ร่มเงาให้ความสวยงามช่วยให้ฝนตกตามฤดูกาลนั่นเองค่ะอ่ะหน้าถัดมานะคะตอนนี้คุณครูอยู่ที่หน้า82นะคะโทษของพืชมีประโยชน์แล้วก็ต้องมีโทษด้วยนะคะ1เลยพืชบางชนิดทำลายระบบประสาทนะคะเช่นต้นลำโพงต้นกระท่อมนะคะ2พืชบางชนิดก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเช่นหมามุ้ยต้นบอนต้นตำแย3พืชบางชนิดทำให้ผิวหนังอักเสบพุพองเช่นยางรักยางมะม่วงหิมพานต์ยางต้นสาวน้อยประแป้ง4พืชบางชนิดรากอาจทำลายสิ่งปกสร้างหรืออาคารบ้านเรือนได้เช่นต้นโพต้นจามจุรีต้นไทรต้นหูกระจงต้นพญาสัตบันนะคะเนื่องจากต้นไม้จำพวกนี้นะคะมีรากที่ใหญ่และจำนวนมากนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะธรรมชาติของสัตว์นะคะธรรมชาติของสัตว์เป็นธรรมชาติที่มีชีวิตมีการเจริญเติบโตและมีการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับพืชบนโลกนี้นะคะมีสัตว์จำนวนมากสัตว์บางชนิดมีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของคนดังนั้นลูกเสือสำรองจึงควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทประโยชน์และโทษของสัตว์นะคะเพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องนั่นเองเอาละค่ะทีนี้เราไปรู้จักกับประเภทของสัตว์กันนะคะว่าสัตว์นั้นมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างนะคะประเภทของสัตว์นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะคะ1เลยสัตว์บกค่ะ1สัตว์บกคือสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบกเช่นเป็ดไก่สุนัขช้างม้าวัวควายนกแมลงต่างๆนะคะอันจำพวกนี้เป็นสัตว์บกนั่นเองสัตว์น้ำนะคะข้อที่2นะคะประเภทที่2คือสัตว์น้ำคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำเช่นกุ้งหอยปูปลาหมึกแมงกระพุนไรน้ำนะคะจำพวกนี้จะอาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ประเภทที่3สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำอย่างเช่นกบปาดเขียดอึ่งอ่างคางคกเต่าและจระเข้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะประโยชน์ของสัตว์นะคะว่าสัตว์เรานั้นนำมาทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะอันแรกเลยอาหารนะคะอาหารก็คือการประกอบอาหารมีหลายวิธีนะคะอย่างเช่นการต้มการผัดการนึ่งการปิ้งหรือการทอดนั่นเองนะคะใช้เป็นอาหารเช่นเป็ดย่างไก่ทอดปลานึ่งนะคะอันนี้ตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้เด็กๆ ดูกันนะคะต่อไปการใช้งานนะคะเพื่อใช้งานเช่นใช้ช้างช่วยลากสิ่งของใช้วัวช่วยลากเกวียนใช้ควายไถนานั่นเองนะคะดังรูปภาพตัวอย่างค่ะเอาละค่ะต่อไปเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับนะคะใช้ส่วนต่างๆทำเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับเช่นรองเท้าหรือกระเป๋าที่ทำจากหนังสัตว์นะคะเสื้อขนแกะนะคะต่อไปเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์บางชนิดนิยมเลี้ยงเพื่อความสวยงามเพลิดเพลินเช่นนกแมวสุนัขแล้วก็ปลานั่นเองนะคะเขาบอกว่า
ถ้าลูกเสือสำรองนะคะเลี้ยงสุนัขหรือแมวควรฝึกให้สัตว์เลี้ยงของตนเองขับถ่ายให้เป็นที่นะคะเพื่อสุขลักษณะที่ดีและไม่กระทบต่อการอยู่อาศัยด้วยนั่นเองนะคะต่อไปเรามาดูโทษของสัตว์กันนะคะว่าสัตว์นั้นให้โทษต่อเราอย่างไรนะคะอันตรายต่อมนุษย์ถ้าถูกพิษของสัตว์บางชนิดจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์เช่นงูผึ้งต่อแตนตะขาบแมงป่องนะคะสัตว์จำพวกนี้มีพิษนั่นเองนะคะต่อไปสัตว์ที่มีความดุร้ายสัตว์บางชนิดมีความดุร้ายสามารถทำร้ายร่างกายมนุษย์ได้นะคะอย่างเช่นหมีเสือสิงโตจระเข้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะสัตว์นั้นยังนำเชื้อโรคนะคะอย่างเช่นนำเชื้อโรคเช่นหนูนำเชื้อโรคกาฬโรคยุงลายนำโรคไข้เลือดออกแมลงวันนำโรคอุจจาระร่วงนั่นเองนะคะแล้วทำลายสิ่งปลูกสร้างก็คือทำลายสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนเช่นปลวกมอดนะคะที่คอยกัดกินบ้านไม้นั่นเองนะคะต่อไปทำให้ที่อยู่อาศัยสกปรกนะคะทำให้บ้านเรือนสกปรกเช่นหยากไย่จากแมงมุมที่ติดด้านบนเพดานนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมการค้นหาธรรมชาตินะคะข้อที่1บอกว่าลูกเสือสำรองระบุพืชและสัตว์ที่เคยพบเห็นตามแต่ละประเภทนะคะสำรวจพืชนะคะอย่างเช่นพืชยืนต้นนะคะพืชล้มลุกพืชน้ำนะคะมีพืชอะไรบ้างให้เด็กยกตัวอย่างมานะคะต่อไปสัตว์นะคะมีสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เทินน้ำสัตว์เทินบกนะคะอันนี้ให้ยกตัวอย่างมาเนาะแล้วก็กิจกรรมในข้อที่2บอกว่าลูกเสือสำรองเลือกศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพืชหรือสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนเองสนใจและเคยพบเห็นนะคะโดยศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆให้ได้ข้อมูลมากที่สุดแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกนะคะอันนี้คือแบบบันทึกการค้นหาธรรมชาตินะคะเลือกศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพืชหรือสัตว์เราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะบางคนเลือกพืชบางคนเลือกสัตว์นะคะสิ่งที่เลือกศึกษาคือเรื่องอะไรนะคะและก็รายละเอียดการศึกษานั่นเองนะคะสุดท้ายนะคะก็คือแบบทดสอบประจำหน่วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวทิพย์จะให้เวลานักเรียนนะคะทำกิจกรรมค้นหาธรรมชาตินะคะเอาละค่ะให้เด็กๆลงมือทำได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้สำรวจกันแล้วนะคะเด็กๆค่ะช่วยกันตอบคำถามนะคะช่วยกันบอกคุณครูได้ไหมคะว่าพืชยืนต้นมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างมากันนะคะพืชยืนต้นนะคะอย่างเช่นต้นอะไรลูกที่อยู่รอบตัวเราเลยนะคะต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นอะไรลูกต้นมะม่วงใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างพืชยืนต้นนะคะที่เด็กๆได้ไปสำรวจมานั่นเองนะคะต่อไปพืชล้มลุกนะคะพืชล้มลุกมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็พวกผักชีใช่ไหมคะต้นหอมต่อไปนะคะพืชน้ำพืชน้ำที่เราได้สำรวจกันมาแล้วมีอะไรบ้างคะเด็กๆอยู่ในน้ำเลยแรกเลยบัวใช่ไหมคะบัวผักบุ้งใช่ไหมคะผักบุ้งแล้วก็ผักกระเฉดใช่ไหมคะผักกระเฉด
พืชที่เราไปสำรวจมานะคะอ่ะอันนี้เราแค่ยกตัวอย่างที่เราเคยพบเห็นนะคะพืชยืนต้นได้แก่ต้นมะพร้าวมะม่วงใช่ไหมคะแต่หลายๆคนนะคะอาจจะสำรวจได้พืชนะคะหลายประเภทหลายชนิดนั่นเองนะคะส่วนพืชล้มลุกนะคะก็อย่างเช่นข้าวหอมมะลิผักต้นหอมนะคะบัวผักบุ้งผักกระเฉดใช่ไหมคะเอาละค่ะต่อไปสัตว์บกที่เด็กๆเคยพบเห็นที่อยู่ใกล้ตัวเราเลยนะคะอย่างเช่นอะไรลูกใช่แล้วค่ะสุนัขนั่นเองนะคะสุนัขแล้วก็เจ้าแมวนะคะที่เราเลี้ยงไว้เลยใช่ไหมคะที่พบเห็นเนี่ยใกล้ตัวเรามากเลยต่อไปสัตว์น้ำนะคะสัตว์น้ำก็อย่างเช่นปลาใช่ไหมคะอย่างเช่นปลานิลแล้วก็กุ้งใช่ไหมคะหรือหอยทีนี้สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะก็อย่างเช่นอะไรคะเด็กๆที่กระโดดใช่แล้วค่ะกบนั่นเองนะคะกบเจ้าเต่านะคะอันนี้ของเด็กๆนะคะที่ไปสำรวจมานะคะต่อไปมาดูกิจกรรมในข้อที่2กันนะคะของเด็กๆเลือกอะไรกันมาบ้างนะคะบางคนเลือกเกี่ยวกับเรื่องราวของสัตว์บางคนเลือกเกี่ยวกับเรื่องราวของพืชนั่นเองนะคะค่ะสำหรับเรื่องราวตัวอย่างของคุณครูนะคะก็คือเรื่องพืชนะคะที่ครูทิพย์ยกมาเนาะตัวอย่างก็อย่างเช่นข้าวหอมมะลินั่นเองนะคะสิ่งที่คุณทิพย์เลือกศึกษาก็คือข้าวหอมมะลิส่วนของเด็กๆนะคะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะรายละเอียดการศึกษาเขาบอกว่าข้าวหอมมะลินี้นะคะข้าวหอมมะลิเป็นพืชล้มลุกนะคะเป็นพืชล้มลุกนิยมปลูกในช่วงนะคะนิยมปลูกในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะและเก็บเกี่ยวนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะประโยชน์นะคะต่อไปนะคะก็คือประโยชน์ประโยชน์ของข้าวนะคะข้าวหอมมะลินะคะก็คือเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วนะคะต้นข้าวหรือฟางข้าวนะคะหรือฟางข้าวสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์นะคะใช้เป็นอาหารสัตว์หรือเป็นปุ๋ยได้นั่นเองนะคะปุ๋ยได้เมล็ดนะคะใช้รับประทานนะคะโดยการนำไปหุงนะคะหุงให้สุกก่อนนะคะให้สุกก่อนทำได้ทั้งอาหารคาวและหวานนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราไปดูแบบทดสอบกันนะคะ
แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้นะคะที่4ของเรานะคะข้อที่1บอกว่าคำสั่งของเขานะคะลูกเสือสำรองใช้ดินสอระบายลงในวงกลมนะคะหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนั่นเองข้อที่1นะคะธรรมชาติที่อยู่รอบตัวลูกเสือสำรองมีกี่ชนิดคะเด็กๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่แล้วค่ะ2ชนิดนั่นเองนะคะก็คือเพราะว่าธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวนะคะลูกเสือสำรองนั้นนะคะมี2ชนิดก็คือธรรมชาติที่มีชีวิตแล้วก็ธรรมชาติที่ไม่มีชีวิตนั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่2บอกว่าข้อใดคือธรรมชาติที่มีชีวิต1แม่น้ํา2ต้นไม้3ภูเขาติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือ9ต้นไม้นั่นเองนะคะทําไมถึงเป็นต้นไม้นะคะก็เพราะว่าต้นไม้นะคะคือธรรมชาติที่มีชีวิตที่ต้องการน้ำนะคะต้องการแร่ธาตุและแสงแดดเพื่อการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดคือธรรมชาติของพืชนะคะ1เลยเคลื่อนไหวได้2ต้องการน้ำและแร่ธาตุ3ต้องการที่อยู่อาศัยนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊งใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือต้องการน้ำและแร่ธาตุนะคะตอบหมายเลข2นั่นเองนะคะเพราะพืชมีการดำรงชีวิตได้ด้วยการดูดน้ำและแร่ธาตุเพื่อการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4นะคะข้อใดคือพืชยืนต้นนะคะ1แตงกวา2มะพร้าว3ถั่วงอกนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือต้นมะพร้าวนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะพืชยืนต้นเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นที่ใหญ่และสูงนะคะอย่างเช่นต้นมะพร้าวนั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5นะคะข้อใดคือประโยชน์จากพืช1ใช้ทำที่อยู่อาศัย2เป็นเพื่อนเล่น3ใช้แรงงานนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊งใช่แล้วค่ะประโยชน์ของพืชนะคะก็คือใช้ทำที่อยู่อาศัยตอบหมายเลข1นั่นเองนะคะก็คือเพราะพืชสามารถนำมาทำเป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะเช่นนำลำต้นนั้นมาสร้างเป็นตัวบ้านได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปข้อที่6นะคะข้อที่6บอกว่าข้อใดถูกต้อง1ไก่เป็นสัตว์บก2กบเป็นสัตว์บก3จระเข้เป็นสัตว์บกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือหมายเลข1นั่นเองนะคะเพราะไก่หากินบนบกไม่สามารถว่ายน้ำได้นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะข้อใดคือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะ1ปู2เขียด3เป็ดนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊งใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือหมายเลข2เขียดนั่นเองนะคะทำไมถึงตอบว่าเขียดเพราะเขียดเป็นสัตว์ที่วางไข่ในน้ำแต่ออกหากินบนบกเพื่อล่าเหยื่อเช่นแมลงต่างๆนะคะที่อยู่บนบกนั่นเองต่อไปข้อที่8นะคะข้อใดคือประโยชน์ของสัตว์นั่นเองนะคะ1เป็นอาหาร2ให้ร่มเงา3ใช้ทำที่อยู่อาศัยนะคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเด็กๆตอบมาแล้วนะคะคำตอบก็คือหมายเลข1นั่นเองนะคะคำตอบก็คือหมายเลข1นะคะเพราะสัตว์บางชนิดสามารถนำมาประกอบอาหารได้เช่นปลากุ้งหมูไก่พวกนี้นะคะต่อไปข้อที่9ค่ะสัตว์ชนิดใดเป็นพาหะนำเชื้อมาสู่คน1หนู2ปลา3ผึ้ง
TikTok TikTok ใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือเจ้าหนูนั่นเองนะคะเจ้าหนูเพราะว่าหนูนะคะอาศัยตามท่อระบายน้ำที่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคทำให้หนูนั้นมีความสกปรกสามารถนำเชื้อโรคมาสู่คนได้นะคะทีนี้ไปข้อสุดท้ายกันค่ะสัตว์ชนิดใดทำลายอาคารบ้านเรือนนะคะ1แมลงสาบ2แมลงวัน3ปวกนั่นเองนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะคำตอบก็คือเจ้าปลวกนั่นเองนะคะเพราะปลวกกัดกินไม้เป็นอาหารทำให้บ้านเรือนที่มีการสร้างด้วยไม้ผุพังลงมาได้นั่นเองนะคะสำหรับวิชาลูกเสือเนตรนารีของเรานะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วเด็กๆนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดและส่งถ่ายรูปส่งการบ้านมาที่ครูประจำชั้นด้วยนะคะให้เด็กๆดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย